สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องนางสะใภ้อินแลนด์ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำต้มยำตีนไก่ใส่เห็ดดอกกระหล่ำค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เลยค่ะเราก็จะมีตีนไก่นะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะและเราก็จะมีเห็ดดอกกระหล่ำนั่นเองค่ะส่วนเครื่องต้มยำของเราเราก็จะมีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกและก็มะนาวพริกต้นหอมผักชีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะเขือเทศค่ะก่อนอื่นเราก็จะนำตีนไก่นะคะมาล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำก่อนนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการล้างตีนไก่แล้วเราก็จะนำต้นหอมผักชีพริกมาล้างทำความสะอาดเช่นเดียวกันค่ะและเราก็จะนำไปหั่นค่ะเพื่อที่จะใส่ต้มยำนั่นเองค่ะน้ำเดือดเราก็จะใส่ข่าตะไคร้นะคะและก็มะเขือเทศรากผักชีลงไปเลยค่ะเราก็จะปล่อยทิ้งไว้จนน้ำเดือดเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปค่ะปิดฝาไว้จนกว่าไก่ของเรานะคะจะสุกและเปื่อยค่ะเมื่อไก่ของเราเปื่อยได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่เห็ดดอกผักกะหล่ำลงไปเลยค่ะเราจะคลุกเคล้านะคะและก็เติมไปด้วยพริกสดต้นหอมผักชีใบมะกรูดค่ะเมนูง่ายๆค่ะต้มยำตีนไก่ใส่เห็ดดอกผักกะหล่ำค่ะใครๆก็ทำทานได้นะคะลองไปทำทานดูค่ะรับรองว่าจะติดใจนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็จะปิดนะคะปิดแก๊สปิดไฟของเราและเราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวค่ะเราจะบีบมะนาวสดลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะต้มยำตีนไก่ใส่เห็ดดอกผักกะหล่ำค่ะกลิ่นหอมนะคะชวนรับประทานมากเลยค่ะมาค่ะเราจะไปเสิร์ฟกันในตอนนี้เลยค่ะ